สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะฮะเราจะมาตอบคำถามอยู่ที่ริมทะเลบางแสนครับต้องมาถามอาจารย์เจี๊ยบแล้วจะถามอาจารย์เจี๊ยบอย่างนี้ครับสอบถามค่ะกรณีซื้อวัสดุก่อสร้างเช่นเสาปูนลวดเมทัลชีทสายไฟในวงเล็บมูลค่าหลักแสนหูมูลค่าหลักแสนเลยนะซื้อของพวกนี้จริงเยอะเนาะจริงๆมันราคาแพงอยู่แล้วใช่ไหมค่ะเขาบอกว่ามูลค่าหลักแสนเลยนะแต่กรรมการจ่ายเงินสดและไม่ได้รับใบเสร็จจากทางร้านโอ้โหจ่ายเงินสดแต่ไม่ได้รับใบเสร็จมันมีด้วยหรอเออนั่นน่ะสิต่อนะมูลค่าสูงจะทำหลักฐานอย่างไรให้สรรพากรยอมรับโอ้โหผมไม่สรรพากรผมก็ไม่ยอมรับเลยนะเนี่ย คุณจ่ายเงินมูลค่าหลักแสนแต่คุณไม่มีบิลแล้วคนขายเขาไม่คิดจะออกบิลให้กับเราเหรออาจารย์เชียบมองยังไงเรื่องนี้ก็ร้านค้าที่เราไปซื้ออาจจะเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาก็ได้ค่ะอาจารย์แต่ซื้อหลักแสนเลยนะค่ะใช่ค่ะใช่ก็เป็นไปได้เนาะอย่างเช่นแบบไปซื้อตามร้านค้าชุมชนอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วทีนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะอย่างแรกเลยกลับที่ไปที่ร้านค้านั้นนะคะแล้วก็ไปขอร้องให้ทางร้านค้าเนี่ยออกใบเสร็จรับเงินให้เราครับค่ะซึ่งถ้าเกิดร้านค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินเราอาจจะเสนอในเรื่องของบิลเงินสดก็ได้นะคะซึ่งจะต้องมีข้อความให้ครบถ้วนในบิลเงินสดห้ามเขียนคำว่าสดเด็ดขาดนะก็คือมีชื่อร้านค้าและที่อยู่ร้านค้าค่ะวันที่แล้วก็มีชื่อเรานะคะชื่อบริษัทเราอะนะแล้วก็ที่อยู่บริษัทเราลงไปแล้วก็รายละเอียดค่ะว่าวัสดุก่อสร้างของคุณนะที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่ราคาต่อหน่วยเท่าไหร่และเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กลับไปแล้วก็ให้ร้านค้าเซ็นค่ะว่าได้รับเงินจากเราไปจริงนะคะแค่เพียงเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วค่ะและไอ้ใบนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเอาใบจากที่ไหนมาให้เขาเซ็นก็บินเงินสดไงคะอาจารย์เราไปหาซื้อมาใช่ไหมใช่ค่ะเราอาจจะไปขอที่ร้านค้าก่อนร้านค้าอาจจะมีบินเงินสดอยู่แล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าร้านค้านี้อาจจะไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคืออยู่ในชุมชนแล้วก็ขายกับประชาชนทั่วไปในละแวกนั้นแล้วก็มาจะเขียนบินเงินสดว่าสดหรือไม่ออกบินอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะอาจารย์เพราะบางทีเราอาจจะไม่ขอเขาเขาอาจจะไม่ให้ไงถูกต้องถูกต้องมันไม่เหมือนใบกำกับภาษีเนาะที่ไม่ขอก็ต้องให้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราลองกลับไปที่ร้านนั้นน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำแบบนี้เนาะก็ไม่น่าจะมีทางอื่นแล้วนะที่จะเป็นเอกสารที่ทางสรรพากรจะยอมรับเนาะเพราะว่าการจ่ายเงินก็จ่ายเป็นเงินสดบินก็ไม่มีนะคะได้มาแต่ของใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ่ายรูปสินค้าของคุณแนบเอกสารบินเงินสดตัวนั้นเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานที่แน่นหนามากขึ้นว่าเราได้จ่ายไปจริงเพราะสินค้ามูลค่าหลักแสนบาทเลยเนี่ยโดยในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยนิยมจะจ่ายเงินสดกันแล้วเพราะคนไม่พกเงินสดเนาะแล้วการจ่ายเป็นเงินสดแบบนี้มันอาจจะค้านนิดนึงกับยุคสมัยปัจจุบันก็อาจจะต้องขายรูปสินค้าแนบรายการเอาไว้ด้วยนะคะอย่างนี้ผมทำอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าผมเนี่ยไปขอเขาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้านมาเลยแล้วก็เอามาประกบว่าผมเนี่ยได้มีการจ่ายเงินให้กับเขาได้ไหมแค่สำเนาบัตรประชาชนได้ไหมดีมากเลยค่ะอาจารย์ได้ค่ะถ้าเขาให้นะคะเราสามารถทำใบรับเงินก็ได้ค่ะใบรับเงินนะคะสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยแล้วก็เคาะกรมสรรพากรจะมีแบบฟอร์มของสรรพากรที่ทำเป็นแนวทางเอาไว้นะคะทำใบรับเงินขึ้นมาแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนของร้านค้านั้นถ้าเขาให้มาแต่ว่าการจะทำเคสนี้ต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะใบรับเงินแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนค่ะประกบคู่กันถึงจะเป็นเอกสารที่สรรพากรยอมให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่เข้าเกณฑ์นี้คุณก็เอาบิลเงินสดไปให้เขาเขียนที่อยู่ของเขาชื่อของเขาแล้วก็คุณก็เขียนที่อยู่ของคุณที่อยู่ของคุณก็สามารถเอามาเป็นค่าจ่ายของกิจการคุณได้แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณใช้บินเงินสดไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนค่ะโอเคป่ะได้เวลาแล้วครับไปกินข้าวดีกว่าอาหารมาพอดีอาหารมาพอดีเลย